ไม่ว่าจะเป็นวัยใดต่างก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปเสียทั้งหมดถามว่าโลกวันนี้อยู่ยังไงกันโลกมันอยู่ได้นะโลกแต่สัตว์โลกสิครับจะอยู่ไม่ได้อะใครล่ะที่ยอมรับว่าตัวตนของตัวเองเป็นสัตว์โลกงั้นสัตว์โลกนะวันนี้ก็ต้องมาศึกษาร่วมกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับเซซะว่าท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดโดยที่เป็นเมมเบอร์ทั้งเฟซกับ YouTube นะครับรวมแล้วก็20,000คนเสร็จไปแล้วนี่เมมเบอร์แต่ถ้าหากที่ยังไม่ใช่เมมเบอร์อยู่อย่างกระจายทั่วๆไปผมว่ามันเกินแสนเกินหลายแสนเดี๋ยวนี้วินาทีที่กำลังดูลุงหมอกเวลานี้ก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์หรือยังไม่เป็นเมมเบอร์ก็ตามทีก็ยินดีต้อนรับขับสู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวตนของทุกๆคนครับสิ่งนี้อยู่ในตัวตนของทุกคนทุกท่านเขาว่าสิ่งนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับย้ำคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะกลับมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้นิดนึงนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้คงจะเห็นเนาะตอนกลางวันมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็มาในรูปแบบของความเป็นตัวตนของท่านในการดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของศาสนานะฮะและศาสนาที่ว่านั้นก็คือศาสนาอิสลามนะครับท่านก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดหัวไมเกรนนะครับปวดอะไรอีกปวดไหล่ปวดคอหลังแข้งขาผมก็ถามท่านไปว่าเหตุใดจึงทำให้เจ็บปวดนู่นนี่นั่นถ้าเป็นการแพทย์แผนตะวันตกหรือฝรั่งเขาก็บอกว่าเป็นโรคก็จับชื่อไมเกรนยัดที่หัวเอาเข้าไปต่อมาก็เป็นโรคอีกไหลเส้นกระดูกทับเส้นทับกระดูกอยู่นั่นแหละหรือกระดูกพุนไปนั่นก็คือการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงตัวตนในเชิงศาสนาจริงผมก็เลยเอ่ยถึงว่ารู้จักคำว่าไซตอนไซตอนเพราะว่าถ้าพูดอยู่ในกลุ่มศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมก็ต้องรู้แน่ๆคำว่าไซตอนมันคืออะไรรู้แบบไหนก็เชื่อว่ารู้แต่แค่ภาษาสุดท้ายแล้วก็ผมก็ถามให้ท่านตอบว่าไซตอนมันคืออะไรอ่ะท่านก็บอกพูดตรงนะจะไปอ้อมทำไมแล้วใส่ลงไซตรอนคือผีเรื่องผีนี่เรื่องมันตั้งแต่ 5,000 6,000 ปีก็ผีอยู่แล้วผมนี่ไม่รู้ผมเนี่ยคนที่พูดว่าใครก็ตามที่พูดเรื่องผีคนนั้นแหละคือผีชัดเลยย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนใครก็ตามที่พูดเรื่องผีคนนั้นแหละคือผีใครก็ตามที่ไม่แอคแอคทิวิตี้ไล่ผีนั่นแหละคือผีตัวจริง ที่เห็นกับตาแล้วนะครับรู้จักรู้งอต้องตีแตกตัดตกให้ได้ในบริบทอย่างนี้หรือในพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าหากว่ายังไม่แตกยังไม่ตกนะฮะก็อยู่ในกลุ่มนั้นก็แล้วกันนะถ้าถามผมว่าผีคืออะไรไซตอนคืออะไรผมจะบอกว่าตัวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละที่มันเกาะอยู่ในความเป็นมนุษย์หรือว่าเกาะอยู่ในความเป็นสัตว์โลกมาตั้งแต่เริ่มพ่อแม่ก็เกาะพ่อแม่มาปู่ย่าตายายแอ๊ะก็เกาะปู่ย่าตายายมาโอ้ยในส่วนตัวผมบอกว่าไอ้ชัยตอนนี่ฮะเป็นคู่กัด
ู่กัดคู่กินคู่ตุลางันของคำว่าพระเจ้าผมพูดคำนี้มาตั้ง20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนไปคำพูดเอาล่ะกลับมาถึงบุคลากรที่พูดถึงเมื่อกี้นี้สุรสตรีท่านที่ว่านั้นพอเวลาแตะถึงไสตรอนปุ๊บท่านก็บอกว่าผีไม่ว่ากันต่อมาก็ไปแตะถึงพระศาสดาพระศาสดาที่ผมเองคนที่ยอมรับพระศาสดาทั้งหมดในศาสนาใดๆของโลกนี้มีประมวลแล้วประมาณไม่เกิน12ศาสนาในโลกที่มนุษย์โลกใบนี้ตัดสินยึดถือว่าเป็นศาสนาครับซึ่งมีองค์ประกอบ3ส่วน1ก็คือมีคำว่าบัญญัติเป็นภาษาเอาไว้นะ2มีสถานที่ทำกิจกรรมในคำว่าศาสนานั้นๆ นะครับถ้าเป็น3ศาสนาใหญ่ของโลกอิสลามก็คือมัสยิดนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเป็นคริสต์ก็คือโบสถ์ถ้าเป็นพุทธก็คือวัดโอเคไหมครับนี่คือสถานที่ขณะเดียวกันก็ต้องมีมนุษย์ผู้ซึ่งสื่อสารสิ่งเหล่านี้มาเรียกกันทั่วไปก็คือนักบวชทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายนะ3ส่วนนี้รวมกันเข้าก็เรียกว่าศาสนาครับมีไม่เกิน12ศาสนาในโลกที่มนุษย์ยอมรับว่าเป็นศาสนานะนอกนั้นเป็นลัทธิความเชื่อหมดลัทธิความเชื่อความเชื่อสืบสายกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าเชื่อมาเชื่อสารพัดเชื่อเชื่อร้อยแปดเชื่อเชื่อสารพัดมาถึงจุดหนึ่งคือเชื่อผีเชื่อผีผีป่าผีเขาผีเปรตผีปอบผีนรกผีจกกระแปดผีโอ้ยลุงออกตีแตกตัดตกคำเดียวคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงจบตรงนั้นกลับมาถึงพระศาสดาเมื่อกี้นี่ที่เห็นว่าพระศาสดาพระองค์ที่นั้นมีพระนามว่าท่านนบีมุฮัมมัดผมถามสุภาพสตรีท่านนั้นก็คงรู้จักเรื่องราวของพระศาสดาดีคือท่านนบีมุฮัมมัดเขาก็บอกว่ารู้จักก็แปลว่าเท่าที่ผมรู้ว่าพระศาสดาพระองค์นี้อ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นเหตุใดเหตุใดใดๆที่พระองค์ไปร่วงรู้พระองค์ไปร่วงรู้ท่านก็มีสรรพนามหนึ่งมาเรียกขานกันสรรพนามนั้นก็คือพระหล่อพระหล่อเป็นชื่อพอชื่อมาพูดปุ๊บถือว่าเป็นสรรพนามทั้งหมดนะครับนั่งพูดอยู่นี่ลุงงอกก็เป็นสรรพนามมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นเช่นนี้คือลุงงอกโอเคไหมสรรพนามอันนี้คือนายไกรสอนพรหมพิทักษ์ก็เป็นสรรพนามเพราะสรรพนามก็เป็นภาษาตั้งเป็นชื่อมนุษย์สัตว์สิ่งของทั้งหมดก็คือภาษาเนาะรวมเรียกว่าสรรพนามทั้งหมดพี่นะหรือในหนึ่งว่าเป็นสมมติทั้งสิ้นโอเคนะครับต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าท่านไม่เข้าใจสิ่งนี้ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ชีวิตจะยุ่งจะวุ่นวายไปทุกเรื่องครับนะเรามาจับประเด็นตีให้แตกตันให้ตกในท็อปของท็อปของมนุษยชาติกันแล้วกันตัดตอนมาถึงพระศาสดาพระองค์ที่กำลังพูดถึงนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็มาตั้งคำถามอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นแล้วพระองค์ไปร่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงมีใครตอบได้บ้างครับสำหรับท่านที่อยู่ในส่วนของศาสนาอิสลามหรือท่านที่เป็นมุสลิมทั้งหมดทั้งโลกแล้วถ้าท่านตอบไม่ได้ว่าท่านไปรู้พระศาสดาไปร่วมด้วยเลย
ลุงออกขออนุญาตกันเลยผมว่าท่านมีหูเป็นทิพย์นะมีหูเป็นทิพย์ท่านจะได้เสียงได้เสียงมากับซิปมากับทราบมาบ่งบอกอะไรต่อมีอะไรก็ตามเสียงที่ว่านั้นเสียงที่ว่านั้นนะผมเชื่อว่าเชื่อมันสูงสุดนะว่านั่นแหละคือพระเจ้าหรือพระเลาะที่พระศาสดาได้เอ่ยถึงอังหูทิพย์หูทิพย์จะไปล่วงรู้จักรวาลนี่ภาษาลุงหมอ นะหูทิพย์ฟังให้ดีนะครับจะไปล่วงรู้เรื่องราวของจักรวาลกันทั้งหมดลุงหมอพูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับ เอาล่ะสรุปว่าท่านนบีมุฮัมมัดคือพระศาสดาพระองค์นี้นะท่านมีหูเป็นทิพย์เอาล่ะตัดตอนอย่าลืมนะเมื่อกี้ทิ้งว่าชัยตอนเอาไว้นะครับพูดให้จบเมื่อเวลาผมสัมผัสร่างกายท่านปวดหัวก็หายปวดไหล่ก็หายปวดหมดเรียบร้อยเวลาผมสัมผัสตัวท่านเอาไว้ท่านบอกผมก็บอกว่าเออจะนึกถึงอะไรก็นึกถึงซะเวลาผมสัมผัสอยู่ตรงนี้ท่านก็บอกว่านึกถึงพระเหรอหรือว่าพระเจ้าเอาล่ะเสร็จสับเรียบร้อยก็ดีหมดเนาะก่อนที่ท่านจะกลับบ้านไปเสียดายคลิปเนี่ยผมก็ฟังเสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันขาดนะไปตรงนี้นะฮะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดมันเหมือนเลยมาสกัดกั้นไว้ก็ใช้กันมาตลอดอยู่ๆเสียงก็หายไปบูบับฟังไม่ได้สับจับประเด็นไม่ได้ผมจึงขออนุญาตเล่าสู่ฟังท่านที่อยู่หน้าจอขนาดนี้ว่าในช่วงเวลาเสียงมันบูบับหายไปนั้นก็เลยมาต่อตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าหรือพระเลาะช่วยไล่ไอ้ชัยฏอนไปในตัวสุดท้ายแล้วพระเจ้าหรือพระเลาะขับไล่ชัยฏอนที่อยู่ในตัวออกไปจะบอกว่าปวดหัวคือชัยฏอนเล่นงานปวดอะไรไปคือชัยฏอนเล่นงานสุดท้ายแล้วไอ้ชัยฏอนมันไปถามว่าใครเป็นคนไล่ก็ลุงหงอกก็นั่งพูดอยู่นี่เป็นคนจัดการมันเท่านั้นละกันก็จบต้องขออนุญาตพูดให้ฟังกันไปเช่นนี้นะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดพูดจังครับพวกนี้ไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันความจริงอยู่ตรงไหนความจริงมันปวดหัวหายปวดมันก็จบข่าวความจริงมันปวดไหล่หายปวดมันก็จบข่าวก็เรื่องเรามนุษย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนอกตัวพอแล้วนะครับพี่นะเรื่องนอกตัวพอแล้วนะครับเอาเรื่องในตัวเราเนี่ยกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่ผมก็พยายามเหลือเกินในการที่อยากจะให้ร่วงรู้เรื่องกายใจจิตแต่ละบุคคลโดยใช้หลักสติสมาธิแล้วก็จิตเป็น3คำในการที่จะบูรณาการให้รู้จักคำเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนี่ให้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องขุดคุยกันออกมาดูงอจะมีหน้าที่ตรงนี้โอเคไหมโอเคไหมขุดคุยนะฮะหลายรูปแบบและหลายวิธีการที่จะให้รู้ตัวตนของตัวเองของแต่ละท่านแต่ละคนพอใจทำนี้ไหมครับถ้าพอใจก็พยักหน้าร่วมกันทั้งกระจกนะมีแล้วก็แชร์กันไปว่าอยู่ในจุดเนี่ยสรุปรวมความว่าพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดพระองค์ก็ได้หูทิพย์แน่นอนครับก็โยงไปยังศาสนาถ้าหากก็เป็นพระเยซูเจ้านะคริสต์เลยผมก็ว่าท่านได้ตาทิพย์แน่นอนเพราะว่าท่านพูดเรื่องแสงนะพระเจ้าคือแสงสว่างแต่เกินแสงสว่างไปนั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าต่อไปโอเคนะสรุปเลยดีกว่าระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดกับพระเยซูท่านนบีได้หูทิพย์พระเยซูได้ตาทิพย์ถอยหลังมา19ส่วนพระพุทธเจ้านั้นได้ทั้งหูทิพย์และตาทิพย์แน่นอนเพราะว่ามีบัญญัติชัดเจนอยู่ในอภิญญา5นะอยู่ในอภิญญา5อะไร
ตาทิพย์เนี่ยฮะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าได้ตาทิพย์บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์เดิมดินกินข้าวแกงแน่นอนนะครับเรียกว่าได้ปัญญาวิมุตติปัญญาคืออภิญญานะครับอภิญญาคือปัญญานะครับจำนี้แม่นๆไว้หน่อยเพราะมันเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยครับโอเคนะทีนี้พอเราผู้ใดได้ตาทิพย์นะมันจะไปร่วงรู้ถอยหลังห้าดิดทั้งหมดผ่านกระบวนการทุกสมุทัยนิโรธนะก็แปลว่าเข้านิโรธสมาบัติได้นั่นจึงไปร่วงรู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดร่วงรู้การเกิดสรรพสิ่งได้อย่างไรหรือเชื่อครับถ้าอยากได้ก็ฝึกแล้วนะตาทิพย์ถามว่าฝึกเอาได้ไหมตาทิพย์เรื่องญาณเรื่องฌานมันฝึกเอาไม่ได้นะผมทราบเพราะว่ามีบัญญัติข้อหนึ่งคือเรื่องราวของอจินไตยเรื่องญาณเรื่องฌานไม่สามารถฝึกไปได้มันเป็นเรื่องของการสะสมสั่งสมข้ามภพข้ามชาติกันมานับไม่ถ้วนซึ่งมันมีอยู่ในตัวตนของทุกคนที่ว่ามันจะมากน้อยต่างกันนะครับจำเป็นหลักแม่งมากเรื่องพวกนี้นะครับก็จะได้หลักเกณฑ์ในการที่จะปฏิบัติบูชาในส่วนตัวเองเพื่อให้รู้ตัวตนของตัวเราเองโดยแท้จริงไหวไหมครับผมเริ่มต้นอย่างนี้หนักไปมั้ยฮะคงไม่หนักเนาะถ้าไม่หนักก็ไปต่ออีกยังได้เมื่อเวลาได้ตาทิพย์แล้วเนี่ยแน่นอนคนที่ได้ตาทิพย์เนี่ยหนึ่งเลยนะถอยไปหนึ่งก้าวคนนั้นใจของคนนั้นต้องเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาใจบุคคลที่เป็นอุเบกขาจะต้องรู้ค่าบวกและค่าลบแปลว่าดีกับชั่วในโลกใบนี้มนุษย์ที่ไม่รู้จักดีชั่วเมื่อวานก็พูดเรื่องของดีชั่วใช่ไหมครับเรื่องของรักใช่ไหมฮะรักกับคำว่าเกลียดนี่มันอยู่ตรงข้ามนะฮะคนที่รู้จักดีชั่วตรงนี้จะต้องอยู่ในตรงกลางระหว่างรักกับเกลียดก็คือไม่เกลียดไม่เกลียดอะไรนะไม่เกลียดอะไรแล้วก็ไม่รักอะไรถ้าจะให้เลือกเลือกคำว่าไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยนั่นคือของจริงสำหรับใจใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นอุเบกขาโดยแท้นะครับจำเลยครับภาษานี้น่าจำเพราะว่าไม่มีใครมาพูดอย่างนี้หรอกผ่านตลาดสดตลาดแห้งมานะมีแต่เขาจะยุโยงส่งเสริมให้เชื่ออย่างเดียวลุงออกอย่าเชื่อลุงออกนะภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่ออย่าศรัทธาการุณาพิจารณาตามภาษาที่ลุงออกนำเสนอภาษาคือภาษาพ่อคุณมันใช้ภาษาอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นน่าจะฟังทันแล้วก็คิดตามเชื่อว่าน่าจะเข้าใจพอเวลาเข้าใจแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการคำว่าเข้าใจมันก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการของความรู้สึกลึกๆเราเรียกว่า get into ลึกๆเมื่อผ่านกระบวนการความเข้าใจได้ขบคิดพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยที่ว่ามาทั้งหมดแล้วมันน่าจะเข้าสู่กระบวนการของก็มั่นใจขอให้ท่านมั่นใจในสิ่งที่ท่านมีท่านเป็นเดี๋ยวนี้ครับส่วนลุงออกที่เราฟังทั้งหมดมันก็ต้องมั่นใจแน่นอน 100% เกินถ้าไม่มั่นใจคงไม่นั่งอยู่อย่างนี้มั้งมั่นใจ 100% เกินต่างที่เล่าสู่ฟังตนขอแต่เพียงว่าท่านรู้เข้าใจแล้วก็มั่นใจตัวเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้เก็ตหรือได้รับจากสิ่งที่ลุงหงนำเสนอผ่าน YouTube บ้านเราดอททีวีผ่านเฟซไลฟ์ในขณะนี้โอเคไหมครับหายใจยาวถ้าโอเคแล้วก็หายใจยาวครับให้เวลาหายใจชนิดงับอากาศกลั้นนานๆแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านได้อะไรจากเสียงลุงนะเสียงที่ปล่อยมาเสียงเป็นพลังงานนะแต่เป็นพลังงานที่ทั่วไปก็คือไม่บริสุทธิ์เสียงหมาเห่าหมาหอนไม่บริสุทธิ์เสียงช
้างร้องควายร้องมนุษย์ทั่วๆไปร้องต่างก็ไม่บริสุทธิ์แต่เสียงลุงหงอกนั้นเสียงพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังแล้วมันจะบูรณาการของมันเองครับถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้แค่นั้นท่านก็ได้ไปครึ่งแล้วเกินครึ่งในการปฏิบัติตัวตนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปไหนทำที่บ้านดีไหมพี่ไม่ต้องเส้นเรือนด้วยนะพอเวลาเข้าใจหลักการพวกนี้โอ้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอะไรก็ได้สบายๆเราเรียกกันว่าปฏิบัติการเรื่องของสติสมาธิแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าตาทิพย์คือมันต้องเห็นความสว่างในความมืดนั่งอยู่ที่มืดนอนที่มืดนะจะเห็นความสว่างในความมืดนั่นแหละคือจิตคือความสว่างนั่นเองครับความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิ่งนี้ได้ง่ายต้องไวก็คือต้องเป็นคนที่มีบุญนะครับบุญนี่มันสั่งสมสะสมนะครับภพชาตินะครับบุญชาตินี้ก็ต้องทำเอาคนอยากได้มากได้น้อยก็ต้องทำเอาทำบุญคือทำดีให้สุขวันนี้ชวนสุขีนะครับคำว่าบุญสารพัดบุญที่ว่าไว้นะเอาล่ะกลับมาถึงเอ๊ะ 20:20 ทำไมจอมอนิเตอร์ของอะไรนะ YouTube หายไปไหนนึงมันหายไปแล้วจอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์มันหายไปหายไปไหนเนาะเรื่องของมันเรื่องของที่เรียนอยู่ที่นี่มันไฟไม่พร้อมคลื่นไม่มาบ้างอะไรต่างสารพัดที่มันจะเป็นไปเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันก็เป็นงั้นแหละครับเอารอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาประมาณไม่เกิน3 ปีมั้งผมก็ไม่ได้เป็นคนทำเองรู้ว่ามันน่าจะมาถ้าถึงตอนโอ้โหเลยรายการลุงหมอสุขภาพหรือรายการประชาชีวิตลุงหอกดำเนินการเวลานี้มันคงจะเวอร์ไวเวฟกันมากมายมากผมจะมองเห็นภาพนั้นครับเพราะผมจะรู้ดีว่าเรื่องสุขภาพมนุษย์นั้นเป็นกันทั้งโลกใบนี้7,000 กว่าล้านคนมีปัญหากันทั้งนั้นตั้งแต่เริ่มร้องแอ้วมาจากพระราชครรภ์ของพระราชมารดามีกันหมดจนกระทั่งถึงวันที่หมดลมหายใจไปนอนแช่แอ้งแม้งอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่านอนอยู่บ้านใครบ้านใครนอนรอวันนั้นสร้างอะไรก็ไม่พอครับวัดโรงพยาบาลครับบุคลากรทางการแพทย์สร้างอะไรก็ไม่พออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาเครื่องวัดอะไรต่างซื้ออะไรก็ไม่พอนะแล้วก็หยุดยางด่างจ่ายไปสักอะไรก็ไม่พอบัดนี้มันถึงยุคของ2 มือเปล่าคนปากนะครับคือถึงยุคของพลังงานครับนะพลังงานที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ร่ำเรียนเขียนอ่านมาทั้งหมดไม่ว่าเป็นพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กนะพลังงานกลพลังงานจลขออภัยพลังงานกลพลังงานเครื่องยนต์พวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดทั้งนั้นเลยสรุปวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้แต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะแต่พลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวเลยไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยไม่มีทางเลยครับยอมนะครับท่านนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงถ้าท่านไม่ยอมนะผมบอกร่างกายท่านอ่อนแอแน่นอนนะถ้าสงสัยลุงหอกไม่เคยปิดบังเรื่องนี้2 มือเปล่าช่วยได้ทุกคนโอเคนะก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอก็ค่อยๆรับค่อยๆฟังไปค่อยๆแชร์กันไปครับทั้งมากเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะรักษาผ่านจอนะครับนะจะได้ทั่วถึงกันหมด2 ทุ่มโดยประมาณก็มาเจอกันทางผมเองผมก็พยายามรักษาเวลาตรงนี้เอาไว้แบบเป็นกิจวัตรจะบอกว่าเป็นหน้าที่ก็ยังพอได้นะหน้าที่ลุงหงอกจะไปไหนเมื่อไหร่ทำอะไรก็2 ทุ่มจะอยู่ไหนก็ตามในโลกนี้ก็จะพยายามที่อยากจะสื่อสารให้ได้รู้ให้เข้าใจตามบทบาทลีลาของลุงหมอที่จะอยู่ไหนก็ไม่รู้แหละโอเคนะเอานะกลับมาถึงอีกคำหนึ่งดีไหมเนี่ยฮะคำว่าสัตว์โลกนะ
กับคำว่าสัตว์นรกเข้าใจไหมครับสัตว์โลกกับคำว่าสัตว์นรกยังไงก็ยอมรับนะครับคำว่านรกไม่มีหรอกครับยอมนะครับถ้าไม่ยอมคุยกับลุงหอกไม่รู้เรื่องแปลว่าไม่ทิ้งของเก่าอุปมาถ้าใส่รองเท้าคู่เก่าอยู่ไม่ยอมทิ้งรองเท้าคู่เก่าโอกาสคู่ใหม่จะอยู่ในบาทาจะเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้งั้นต้องทิ้งของเก่าของเก่าคือเรื่องของสัตว์นรกหรือว่าคำว่านรกยืนยันว่าไม่มีแน่นอนถ้ามีบอกจะกระโดดก่อนคนที่พูดบอกว่ามีถ้ามีบอกมันอยู่ไหนจะกระโดดก่อนถ้าหากว่ามันไม่มีหยุดพูดได้แล้วตนาสุดนั้นหยุดพูดได้แล้วผมสงสารคนรุ่นต่อไปไม่ใช่หรอจะมาเชื่อคนเกิดก่อนว่านรกสวรรค์นรกสวรรค์สวรรค์ก็ไม่มีแน่นอนมีบอกจะขึ้นไปเยี่ยมแสงหมดทุกชั้นที่เขาว่าสวรรค์ชั้นอะไรก็สารพัดจะเป็นดุสิตดุสิตก็เป็นดุสิตธานีเคยไปเยี่ยมแสงเดี๋ยวมีก่อนตอนนี้ที่ที1718ทำงานที่สยามสแควร์เนาะอยู่ใกล้โอ้ไปกินอะไรไข่ปลาคาเวียร์แถวนั้นอยู่สบายโอ้ย่าถอยไปไกลเราให้ฟันแค่นี้ก็พอแล้วนั่นพอแล้วครับนรกสวรรค์พอแล้วครับถ้าใครก็แต่ไม่ยอมหยุดพูดนะเนี่ยไม่พูดต่อไปดิเป็นคำที่เป็นคำที่มันไม่เป็นมงคลนะนะผมสงสารคนรุ่นต่อไปครับไม่ยอมจบมันหมดยุคแล้วครับนะนรกคำว่านรกจะอยู่ในอะไรนะพระคัมภีร์ใดๆยืนอยู่ในกระดาษในบัญญัติของศาสนาใดๆคำว่านรกสวรรค์ไม่มีแน่นอนนะครับถ้ามีบอกนรกจะกระโดดก่อนถ้าสวรรค์จะขึ้นไปเยี่ยมสัตว์มันอยู่ตรงไหนดูสิครับลุงหมอแค่สองมือเปล่าเขาเชื่อกันมากี่พันปีนั่นบาปคำว่าบาปก็เลิกพูดแล้วล่ะครับบาปนรกนั้นเดียวมีอันเดียวกันนะครับมีความหมายเดียวกันพวกบาปกับนรกสวรรค์กับบุญก็ความหมายเดียวกันเนี่ยนะบาปกับบุญบาปคือนรกโอเคนะสวรรค์คือบุญก็ความหมายเดียวกันอะไรก็สู้ดีกับชั่วไม่ได้ครับยึดดีกับชั่วเป็นหลักผมว่านะมันเก็ทมากกว่านะตีหัวหมาด่าแม่ซิมถามว่าดีหรือไม่ดีถ้าใครบอกว่าดีไปไกลนะใช่ไหมไปให้ร้ายนายกนายขอนายขอถามว่าดีหรือไม่ดีถ้าดีก็หนีไปไกลจะมาใกล้ลุงหอมนะรังเกียจคนประเภทนี้บอกตรงๆใช่ไหมฮะรังเกียจรังเกียจบุคคลที่เอาเรื่องของนายกซึ่งเราเห็นว่าไม่ดีไปบอกกันนะขอนายคอนายควายฟังผมจะรังเกียจคนประเภทนั้นแล้วก็เชื่อมั่นมาดูว่าไม่เคยทำแน่นอนตลอดชีวิตนี้ไม่เคยทำเลยครับที่จังหวัดได้ ใช่ไหมครับนะค้นหาในตัวเองดีไม่ดีอย่าไปค้นหาคนอื่นเขาจำเลยไม่งั้นชีวิตนี้อยู่ยากนะลำบากด้วยนะนะผมพยายามชี้เนี้ยชี้นำความรู้สึกความนึกคิดให้เอามาใช้ครับเอามาใช้ในบ้านใครบ้านใครตัวใครตัวใครเนี่ยครับบอกต่อคนอยู่ใกล้ชิดก็บอกต่อกันไปจับประเด็นให้อยู่แล้วชีวิตจะง่ายเยอะเยอะมากอย่าเรียนรู้สิ่งต่างนะโอ้มันตัดทิ้งไปเยอะมากไอ้พวกกรรมพวกเวรก็เหมือนกันพอแล้วหรอครับมันไม่จบ
มันทำให้ชีวิตยุ่งยากเยอะมากๆครับโรคกรรมโรคเวรมันปวดหัวหายปวดมันจะกรรมเวรแมวที่ไหนโอ้เงี้ยปวดไหล่ปวดตัวหายปวดมันตึงนู่นนี่นั่นมันหายตึงคือมันหย่อนมันสบายตัวแค่นี้พอแล้วมันมาถึงยุคนี้แล้วพี่เรื่องจะไปยึดของเก่าอยู่ละรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งไม่บ้างก็ดีเหมือนกันไม่ถอดทิ้งก็สวนต่อไปก็เชิญนะครับตัวใครตัวมันใช่ไหมฮะหายใจหน่อยก็ดีผมเป็นห่วงการหายใจนะทุกคนงานประกาศก็นานๆครับแล้วท่านจะได้อะไรต่อไม่อะไรจากปากลุงออกนะคือจากเสียงนั่นแหละครับเข้าหูสู่ใจวันก่อนก็พูดตรงนี้กับสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านเป็นพยาบาลมืออาชีพขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มือเครื่องตรวจของมันเหมือนกันออฟฟิศซินโดรมปวดไหล่ปวดคอปวดเหตุปวดหัวไมเกรนเหมือนกันรู้ประกาศเยอะเยอะเจอสองมือเปล่าลุงหงอนไม่ถึง10 นาทีนะเนี่ยมันพลิกขั้วนั่นคือการประกอบอาชีพคือเป็นประกอบอาชีพไปเขามีอาชีพก็ทำกันไปใช่ไหมครับอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองก็แล้วกันนะผมก็ตักเตือนอยู่แค่นี้คำว่าทรยศกับอาชีพตัวเองผมยกตัวอย่างนะครับว่าเอาล่ะเขาชอบแม่ค้าขายผลไม้กันนะง่ายที่สุดมันเห็นภาพนะเวลาซื้อผลไม้เหมาเข่งเหมารถบรรทุกนี่โอเคไหมเหมารถปิกอัพทั้งคันเลยแปลว่าคล้าเลยเหมาเหมือนกับเหมาปลาในหนองเหมือนกันโอเคไหมไอ้คนเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเขารู้ต้นทุนเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมล่ะจะต้องการครับกำลังเท่าไหร่ก็วานไปไอ้ส่วนคนเหมาเนี่ยครับเหมือนกันเอาล่ะเชื่อซะว่ามีเหมาผลไม้มันทั้งหมด300 บาท300แล้วนะเอามาคัดเกรด3กลุ่มหรือว่า3เกรดเกรด A ขายราคาแพงขายหมดเกรด A ก็ตัดได้เป็นรถกี่กิโลจะไปเหมือนกันกี่กิโลได้ทุนเลย300 บาทได้ทุนเห็นไหมครับก็ต้องขายแพงคัดเกรด A เกรด B ขายถูกต่างกันกิโลและกี่บาทก็ว่าไปนั่นแหละครับคือกำไรล้วนล้วนต้องการกำไรเท่าไหร่ก็ตั้งราคาเองก็แล้วกันโอเคไหมวันหนึ่งต้องการกำไรเท่าไหร่ว่าไปส่วนเกรด C ขายบ้างแจกบ้างเออขายบ้างแจกบ้างเอาไปทำทานบ้างดีไหมทำทานจะได้บุญว่าไปขายบ้างแจกบ้างก็เป็นค่าแรงตัวเองเกรซีเนี่ยคิดเป็นค่าแรงตัวเองเออต้องแรงตัวเองวันละกี่ร้อยละ300พอไหมไม่พอ400พอไหมไม่พอก็500พอไหมก็ตั้งราคาไปสิครับแค่นี้นะต้นทุนได้เรียบร้อยกำไรดีค่าแรงต่างคิดอย่างนี้เลยสิครับสำหรับคนขายของนะอาหารหวานขาวได้เนี่ยมันก็อยู่แล้วเห็นไหมครับทำไหมครับเวลาลุงหงอกแนะนำทำไปเถอะเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จเชื่อเพราะว่าลุงหงอกเป็นคนพูดเองคำนี้แล้วไอ้ตอนนี้เป็นแม่ค้าผลหมากร่างไม้จะเป็นหมูหมากาไก่ลองทำดูนะแต่ให้มีคำว่าพอทีเนี้ยคนขับแท็กซี่เหมือนกันขึ้นนั่งแท็กซี่ปุ๊บออกอะไรวันนี้ขอแต่กันเมียดีก่อนแปลว่าหาค่าจ่ายหาค่าจ่ายทั้งหมดลงทุนน้ำหมกน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปเหลือจากค่าใช้จ่ายประจำวันจะเอาเข้าบ้านสักเท่าไหร่กันเมียตีก้นผมใช้สำนวนนะ
อมสิครับกำหนดกำหนดได้ก็จะรู้ว่าจะรู้เองคนทำจะรู้เองเราตั้งเป้าแบบนะมีข้อแม้ว่าอย่าทรยศอาชีพนะไปส่งผู้โดยสารแท็กซี่นะฮะต้นทางปลายทางให้ใกล้ที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดต้องคิดเช่นนั้นมืออาชีพจะคิดเช่นนั้นมือไม่อาชีพใช้เวลานานที่สุดหรือได้ค่ามิเตอร์ไกลที่สุดก็ได้ระยะทางต่อนั่นนะครับเขาเรียกกันว่าทรยศอาชีพไปไม่กี่น้ำนะรู้จักลุงงอกห้ามเด็ดขาดเรื่องห้ามเลยที่ผมใช้คำพูดว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานโอเคไหมตั้งเป้าสิครับเราจะรู้ว่าได้อะไรและไม่ได้อะไรเห็นนะทุกอาชีพถ้ามันเกินพอประจำวันก็แบ่งปันแจกบ้างขายบ้างที่ว่าบางทีทำทานจะได้บุญโอเคพอได้นะครับถ้าพอได้ต่อพยักหน้าไปแล้วผมจะเดินหน้าต่อเหมือนกันว่าสรุปก็คือเรื่องสำนวนวันนี้ครับของเก่าทิ้งไปบ้างนะถ้าไม่ทิ้งของเก่าของใหม่จะไม่ยอมเข้าข้อมูลเก่าๆที่จดจำมันลบทิ้งไปบ้างไม่งั้นของใหม่ที่ลุงเหงากำลังนำเสนออยู่มันจะไม่เข้าอุปมาว่าผมพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีครับฟังให้มีน้ำมีเนื้อได้จะรู้ว่าทุกคำพูดของลุงเหงานำเสนอนั้นมันจะมีคุณค่าของมันเองนะครับฟังให้ดีนะ3 2จุดอะไรก็ได้อะไรก็ตามอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราถึงวันที่เราตายอธิบายจะเป็นลูกหลานใครก็ตามที่อ้อแอ้มากับพ่อแม่เขาร่ำรวยมีแล้วครับทรัพย์สินเงินทองเห็นไหมครับอะไรก็ตามที่เป็นของเราเป็นของเราแน่นะอธิบายอย่างนี้ได้ชัดที่สุดพ่อแม่ร่ำรวยปู่ย่าตายายก็ส่งให้แบบเห็นไหมครับโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนนี่คือประโยคที่หนึ่งประโยคเด็ดเลยนะประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเป็นคนดีจริงก็พยายามแยกดีแยกชั่วให้ได้จริงเห็นไหมถ้าเราคนดีทำดีมาตลอดที่เขาบอกว่าทำดีได้ดีนะครับทำดีละชั่วมาตลอดนะขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันออกจากเราไปณวันที่มันผ่านไปแม้ว่าวันนั้นจะชอบมากนะก็ตามทีขอให้สรุปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าผ่านมาบอกว่าดีแสนดีมีผัวดีมีเมียดีมันไปแล้วประมาณนี้โอเคไหมมีแก้วแหวนเงินทองดีๆไปแล้วทรัพย์สมบัติดีๆมันไปแล้วถ้าเราเป็นคนดีจริงขอให้สรุปว่ามันจะมีมูลค่าแต่กระชั่งหัวมันของไม่ดีนั้นออกไปแล้วและของดีๆจะเข้ามาแทนที่จำภาษาลุงออกให้ได้แล้วก็นำมาขบคิดพิจารณาให้ใคร่ครวญแม้กระทั่งสติปัญญาก็เหมือนกันวันนั้นบอกโอ้โหดีสุดยอดดีเลยนะเจ๋งแป้งเลยแต่มาวันนี้เหลวเป้วเหลวเป้วรู้จักคำว่าเหลวเป้วไหมนี่เป็นต้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องตระหนักคำว่าดีกับชั่วเลิกพูดกันคำว่านรกสวรรค์โอเคไหมเลิกพูดกันว่าบาปบุญพอโอเคไหมยึดดีชั่วเป็นหลักเนาะ
เลิกพูดก็ว่ากรรมเวรมันไม่จบชีวิตที่มันยุ่งยากมันไม่จบมันเดินต่อไปยากนะไอความเชื่อทั้งปวงที่มันผ่านมาไม่ผิดหรอกเชื่อด้านศาสนาก็ไม่มีผิดเชื่อวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีผิดถ้ามาตั้งประเด็นขึ้นมาว่าศาสนาเชื่อศาสนากับวิทยาศาสตร์อะไรคือของจริงฟังกันดีนะฮะตัวนี้ก็น่าสำคัญนะครับผมเป็นนักคิดนะให้รู้ผมคิดทุกมิตินะบอกให้ทราบคิดมันสารพัดที่จะคิดได้ความเชื่อในศาสนาปลายสุดศาสนาจะเป็นอะไรนี่ความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ที่บอกก็เป็นความจริงของจริงมันจับต้องได้นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันก็เชื่อสิ่งที่มองเห็นกับตาเนี่ยครับที่บอกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาองค์รวมทั้งหมดก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาก็ว่าเป็นของจริงเนี่ยนะใครก็ตามที่เชื่อมั่นในทางด้านวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นของจริงเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นของจริงของแท้จับต้องได้พิสูจน์ได้ปลายสุดจะแย่ด้านสุขภาพบอกให้ทราบไปเลยนะครับจะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปตามกระบวนการวิทยาศาสตร์มากมายมหาศาลเอาล่ะกลับมาท่านศาสดาใครก็ตามเชื่อในแนวทางศาสนาย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับใครเชื่อในแนวทางศาสนาปลายสุดของศาสนาก็จะทำให้สุขภาพดีปลายสุดของศาสนาแต่ต้องผ่านการปฏิบัตินะไม่ใช่อ่านผ่านการจำการอ่านนะที่ว่านะครับแล้วปลายสุดสุขภาพจะดีร่างกายจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ใจก็สุขกายสุขใจเห็นไหมครับใครเชื่อด้านวิทยาศาสตร์ปลายสุดจะทุกกายทุกใจยอมไหมครับคำถ้ายอมก็พยักหน้าถ้าไม่ยอมก็ดำเนินต่อไปตัวใครตัวมันเขาคือเขาเราคือเราผมก็ตีแตกตัดตกเขาคือเขาคือเราเขาคือเขาเราคือเราอยู่บนขั้นนะฮะวิทยาศาสตร์นี่ที่ผมบอกว่าเป็นด้านอาธรรมอาธรรมในด้านสว่างวิทยาศาสตร์จะสร้างความกลัวให้เรากลัวก่อนนะครับจำหน่อยครับจำไว้ทุกอย่างทุกเรื่องยิ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาสร้างความกลัวให้เราก่อนมนุษย์สัตว์มันกลัวเจ็บกลัวตายเป็นพื้นฐานอยู่แหละเป็นสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายเพราะนั้นสร้างความกลัวมาก่อนเมื่อสร้างความกลัวเขาเรียกโปรปาการดาไงอ้าวมีโฆษณาสร้างความกลัวต่อมาก็สร้างความเชื่อนะให้เชื่อเขาด้วยการโฆษณาเห็นไหมครับให้เชื่อขายข้อที่สุดขายข้อเห็นไหมครับใครไม่เข้าใจกระบวนการเหล่านี้จะใช้ชีวิตลำบากนะยุ่งยากตีไม่แตกตันไม่ตกเป็นทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งเดือนทุกข์ทั้งปีผมมันตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วผมจึงไม่เคยมีทุกข์เรื่องพวกนี้นะนะนะหรือใครจะว่างลุงงอบว่างั้นนะว่าเราก็ขออนุญาตดูสักนิดว่าวันนี้มีกี่พระองค์อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับปืดปืดเฟซกดโชว์นี่ดูสิสดมาแล้วจ้ะศูนย์วิจัยขึ้นกับสดกดอีกช้ำหนึ่งเพราะเขามาแล้วด้วยการโฆษณาอะไรครับไม่เชื่อลดเสียงมาทั้งหมดเรียมหลวงจ้อง58พระองค์วันนี้นะครับทุกท่านยินดีครับต้อนรับทุกท่านทั้งในเฟซ58พระองค์นะครับส่วนในยูทูบก็ไม่ทราบว่ามีกี่พระองค์เพราะว่าผมมีมอนิเตอร์อันเดียวก็เลยไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่ดูยูทูบอยู่เวลานี้นะครับเฟซยูทูบเนี่ยมีแล้วก็ส่งซิกเข้ามาในตรงนี้ครับนะ
กดเข้ามาถามถ่ายไปมาอะไรต่อมีอะไรก็ฟังทันไหมหลักการฟังให้เป็นทฤษฎีของการฟังหนึ่งต้องฟังให้ทันถ้าไม่ฟังจะฟังทันไหมนะถ้าฟังก็พยายามฟังให้ทันภาษาคำต่อคำเมื่อฟังทันแล้วก็ทำความเข้าใจตามเพราะความเข้าใจมันจะคิดว่าง่ายนะครับความเข้าใจที่โอกาสบอกกับเป็นครูนักเรียนนะฮะอย่างเช่นอยู่ไม่นานก็เปิดเทอมใช่ไหมถ้าเป็นครูตารางที่จะเรียนสอนนะฮะถ้าเป็นครูต้องพูดว่าตารางสอนนะครับถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องบอกว่าตารางเรียนตารางเรียนหนูว่าไงเนี่ยครูพูดกับนักเรียนเข้าใจไหมครับถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องบอกว่าใช้ตารางเรียนแต่ละวันแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละชั่วโมงเริ่มต้นเด็กนักเรียนต้องจำตารางเรียนให้ได้พรุ่งนี้มีกี่วิชา1 2 3 4 5นี่คือตัวเริ่มต้นง่ายๆครับถ้าจำตารางเรียนไม่ได้คนนั้นจะเรียนหนังสือโง่สิ้นดีเช่นผมนี่เป็นต้นไม่เคยจำตารางเรียนตื่นมาก็อ่ะกูรีกูจอมาดูเปิดดูอ่ะวันนี้มีชั่วโมงแล้วก็ใส่เข้าไปจริงๆผมถึงได้โง่ในเรียนหนังสือเนี่ยมันถึงไม่มีความจำมาถึงวันนี้ก็ขอบคุณความที่ไม่จำของตัวเองนะขอบคุณตัวเองที่ไม่จำเพราะถ้าจำมันเลอะเหมือนกับใส่รองเท้าเก่าที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็สาดหยงนะครับเนี่ยนี่กระบวนการจำมันเป็นมันมีลิมิตอ่ะสมองไม่มีลิมิตมันมีหน่วยความจำมันอยู่เพราะมันเกินมันก็เออเลอร์เบลอสิครับลืมน่ะมันไม่จำมันลืมโอเคไหมครับมันมากเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นต้องตัดทิ้งที่ไม่จำนรกสวรรค์ทิ้งไปไกลๆโอเคไหมเออทิ้งไปเวรกรรมทิ้งเมงไกลโอ้ยได้แต่ครึ่งข้อนชีวิตจริงๆได้แต่ครึ่งข้อนจริงนะเห็นไหมสมองมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาโอเคไหมคิดอย่างนี้ให้ได้สรุปให้ได้ครับแล้วเราก็จะไปด้วยกันเพราะเรากำลังอยู่บ้านหลังเดียวกันนะบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านเรา .tv โอเคไหมครับบ้านลุงหนอกนี่เลยครับบ้านเรา .tv โอเคไหมครับก็คือบ้านลุงหนอกแหละเวลาสมาชิกอยู่ในบ้านก็มันจะถึง16,000ไปละมั้งนะครับที่บ้านคือนะส่วนเฟสนะก็ถือว่าบ้านหลังเดียวกันนะประมาณสัก4,000ไปแล้ว4,000กว่าคนรวมแล้วก็24,000เนาะเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะคุยกันตัวรู้เรื่องและอย่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยอย่าเอากระบวนการหน้าจอนี่มานู่นนี่จะมาหลอกลวงกันผมไม่ยอมให้รู้ว่านะรู้จักกันในจอนี่อย่าเอามาใส่คล้ายใส่นี่ผมไม่ยอมนะให้รู้เพราะว่าผมจะภาวนาเอาไว้ในผมนั้นใครก็อยู่ในส่วนของการขอให้เข้าใจให้ตรงกันและจะทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินนะเพราะว่าผมภาวนาเอาไว้ผมภาวนาจิตของผมนี่เอาไว้ประกาศตัวตนนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตรงนี้ต้องมาด้วยความสะอาดกายสะอาดใจนะครับถามมาเลยอยากถามอะไรผมมาถามมาหมดผมตอบทุกมิติไม่อือไม่อาด้วยแล้วไม่อ้างอะไรเท่านั้นนะครับโอเคไหมมันจะง่ายดีนะฮะคุณแก้วตากดแชร์โพสต์ไม่ได้สงสัยมือถือหรือเน็ตมีปัญหามันอ่อนหรือเปล่าเน็ตที่บ้านท่านใช้กี่แม็กที่นี่มันใช้100แม็กนะฮะที่นั่งกลางใช้100แล้วเดิมมันใช้30ตอนนี้มันพัฒนาก็เป็น100แล้วให้เต็มสตรีมมาเลยถ้าไม่พอก็ใส่150ก็พอไว้นะนี่เป็นต้นนะครับยังไม่ขอรับโทรศัพท์นะขออนุญาตนิดนึงเถอะเดี๋ยวว่ากันกำลังติดลมบนเรื่องนี้ขอดูหน้าจอก่อนครับโอเคนะชะอำภาพเสียงชัดเจนดีชั่วเป็นหลักโอเคครับต้องแยกดีแยกชั่วให้ได้นะครับถ้าตรงนี้แยกไม่ได้นี่ชีวิตจะยุ่งยากมากอ
จะยุ่งไม่ยากเหลือเกินมันไม่ได้จะจำแนกตอนนั้นน่าเห็นใจครับนะน่าเห็นใจแต่ผมแยกได้หมดเรียบร้อยผมจึงนำเสนอได้ไงไม่งั้นใครเขาจะมาบ้าตามผมตั้งหมื่นสองหมื่นเป็นสมาชิกใช่ไหมครับเขาต้องมีมิติของเขาแหละครับใช่ไหมเขาจึงกดเป็นที่ subscribe หรือกดติดตามเป็นสมาชิกของ YouTube อย่าลืมกดละครั้งกดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งเวลาผมพูดอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะปลุกเองปึ๊บปั๊บจะดูไม่ดูต่อหรือไม่ดูก็สุดแท้แต่ตรงนั้นเองครับโอ้โหวันนี้ขึ้นมาถึง64พระองค์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับด้วยความยินดีนะฮะความยินดียังไม่รับโทรศัพท์ก็แล้วกันนะเออขออนุญาตที่จะว่ากันโอเคผมดูไปให้พอสมควรเช่าก่อนนะครับเพราะว่าผมสนใจผมจะให้วาระคนที่อยู่หน้าจอเยอะนะครับไม่ทราบไว้ผมไม่รู้วันผ่านนะในการชื่นชมผมไม่ต้องมาชื่นชมนะครับขอให้มีคำถามมีต่างๆเพราะว่าผมต้องการเหลือเกินที่จะตอบคำถามทุกมิติแค่นะผมไม่ตอบอย่างเดียวคือการเมืองกับการมุ้งนะฮะอย่าว่าถามเรื่องการมุ้งกับลุงงอกนะเออไม่ตอบแน่ๆครับโอเคเนาะเอ๊ะมันทำไมได้แค่เนี้ยผมก็เวลาผมเขี่ยดูแทนที่มันจะมาหรือว่าโปรแกรมมันตัดทิ้งไปเพราะมันเยอะโอเคก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีคำถามเลยเนาะเอาละเมื่อไม่มีคำถามแล้วนะครับเวลาที่เหลือนะครับเอาเลยโทรศัพท์มาเลยเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับ02บอกต่อเพื่อนฝูงบอกต่อไปถึง2ทุ่มแล้วก็พยายามจ้องมาเลยครับสุขภาพไม่ดีว่าเสียงของผมที่สามารถที่จะรักษาสุขภาพได้จริงทุกวันนี้เลิกพูดคำว่าพิสูจน์ใช้คำว่าใช้ได้เลยอย่างนี้ดีป่ะของจริงมันต้องใช้ได้เลยไม่ต้องพิสูจน์โอเคไหมครับกลับขั้วกันใหม่เราติดพิสูจน์มาเยอะผมก็ติดพิสูจน์มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่เริ่มมีวิชาเรขาคณิตในมัธยมต้นติดคำว่าพิสูจน์ในวิชาเรขาคณิตผมได้ท็อปนะผมมีท็อปอยู่2วิชาแต่นะมีเรขาคณิตได้ท็อปแต่เลขคณิตคิดไม่เป็นแล้วก็อีกวิชานึงก็คือเรียงความมีอย่างเดียวภาคภูมิใจขออนุญาตสุภาพหน่อยภาคภูมิใจชิบหายเลย มีแค่2วิชาที่ได้ท็อปของชัดภูมิใจชิบหายดีไม่ดืนเบ่งเลยวิชาอื่นๆจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยไม่รอดเรียนเสร็จไม่ยอมต้นไม่ยอมปลายไม่ถึงขั้นโอเคขออนุญาตรับโทรศัพท์เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงวันนี้ขอให้ท่านช่วยรักษาหูที่ตับข้างขวาคำถามมีว่าเมื่อเย็นวานนี้ได้ความดีขึ้นเพียงใดครับดีขึ้น 70% ตอนกลางคืนหัวสมองจะโล่งแต่ตอนกลางวันมันจะมีเสียงซ่าๆแล้วก็ดับเหมือนเดิมแต่ว่าดีขึ้นตรงที่เพื่อนพูดลองปิดข้างซ้ายที่มันปกติฟังข้างที่ผิดปกติดูได้ยินเสียงเพื่อนประมาณ 40% เจ้าค่ะโอเคดีมากครับต่อนาทีนี้เลยนะสมองท็อกเรียบร้อยเนาะโอเคอ้าวเหมือนเดิมฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงหอกให้แน่วแน่นิ่งๆแล้วก็สูดหายใจปืด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 สังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะโต้ตอบโดยความรู้สึกคอนเฟิร์มยืนยันโดยความรู้สึกของคุณเองโอเคนะพร้อมสามสองyou
มือสองข้างอย่าอยู่เปล่าๆเดียวดายกดนะขมับสองข้างท้ายทอยนวดไปเลยกึดบึดกดกดไปก้มเงยแงนใบหน้านะครับก้มเงยแงนใบหน้าสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่เอาให้หมดเลยเป็นลิงเป็นข้างได้เลยเพราะว่าเรื่องของระบบประสาทเป็นไปทั่วถึงกันทั้งหมดทุกอนุธาตุทุกเซลล์ของร่างกายจำครับตรงนี้ต้องจำนะครับภาษาผมเวลาผมเน้นย้ำต้องจำมันจะเกิดความรู้สึกมาทั้งหมดร่างกายนะครับไฟฟ้าสถิตมันเป็นอย่างนั้นนะครับไฟฟ้าสถิตคือระบบประสาทของมนุษย์นั่นแหละครับจำนะครับตรงนี้ต้องจำนะเป็นมันเป็นการศึกษายากนะครับตำราที่ก็มีกันอยู่ทุกวันก็ใช้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของประสาทตั้งมาเยอะมันใช้ไม่ได้หรอกบอกให้กระดับนะเอาเคมีไปรักษาประสาทแล้วเลิกคุยกันไม่มีทางคนละเรื่องเลยมือข้อหน้าผากตึ้งตึ้งตึ้งกำปั้นทุบท้ายทอยมันเหมือนกับจัดให้โมเลกุลของให้เซลล์ของสมองอ่ะมันเข้าที่เข้าทางแค่นั้นเองว่ามากันใช่ไหมจ๊ะคะถามไปเถอะค่ะไม่ต้องถามฉลาดน้อยแบบต้องถามกลับไปที่ผมเดี๋ยวว่าฉลาดน้อยนี่อุ้งมือสายเข้าไปกำปั้นสายเข้าไปเถอะสายกระชายเข้าไปเถอะมันทำเองนี่ไม่มีใครมาทำให้มันไม่เจ็บอยู่แล้วเจ็บก็มันต้องรู้เองสิครับเดี๋ยวเนาะแต่เรื่องหายใจเป็นหลักมันจะรู้สึกเองทำค่อยทำแรงทำมากแต่มันจะรู้สึกเองโอเคไหมของผมเอาเฉพาะเรื่องเสียงเป็นหลักของผมเอาเฉพาะเรื่องเสียงเป็นหลักแล้วภาษาสื่อสารกันให้เป็นตัวรองด้วยซ้ำไปโอเคไหมมันง่ายความรู้สึกวิธีคุณมันง่ายแสนง่ายมากอยากจะย้ำภาษาหนักๆเอาไว้สักหน่อยนึงครับผมเชิญต่อถามว่าเป็นจังไดครับผมเมื่อกี้หันหน้าซ้ายป่าดีขึ้นเจ้าค่ะดีขึ้นนะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แก้วตาเจ้าค่ะแก้วตาดวงใจนี่เนาะแล้วค่ะโอเคทราบครับก็ขอให้บรรลุวัตถุประสงค์อยู่ไกลกันครับขอบคุณค่ะวันที่17เห็นแต่หน้าผมที่จอเนาะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยก็สามารถช่วยกันได้ขนาดนี้โอเคนะลองเข้าสู่ในมิติของความรู้สึกนึกคิดนะครับโอเคนะถ้าหากว่ามาเจอกันจังๆเข้าให้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวตนตัวเองของตัวเองโอเคไหมสัมผัสตรงก็เรียกว่าสัมผัสตรงโอเคนะครับตรงแค่นี้ก่อนเนาะฮะกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์บ้าหูปุ๊บกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินตัวเองให้ได้ครับ 80% แล้วค่ะโอเคหัดเป็นคนประเมินตัวเองให้ได้อย่าให้บุคคลใดในโลกเขามาประเมินเราเหตุที่เขามาประเมินเราเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเองเมื่อเรารู้ตัวเองเราสามารถประเมินตัวเองได้หมดทุกเรื่องแม้แต่ยกของหนักเห็นไหมความคิดความอ่านความจำนะประเมินความคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าเราสามารถประเมินตัวเองได้หมดโอเคนะฮะหัดเป็นคนเช่นนั้นแล้วจะพึ่งตัวเองได้ตลอดเวลาเป็นปัจเจกบุคคลในที่สุดโอเคไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละก็ถือว่าใช้ได้หนักไปนิดนึงภาษาผมจะเน้นย้ำซะมากกว่าครับให้สังเกตนิดภาษาไม่สุภาพก็ไม่ค่อยจะหลุดอยู่แล้วล่ะแต่ภาษาเน้นย้ำเนี่ยมันจำเป็นก็ทนเสียงนะสังเกตทนเสียงครับแล้วก็
สังเกตอากับกิริยาพอประมาณกันครับโอเคเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลงว่ามาเลยครับต้องการอะไรบอกห้ามทวงหนี้อย่างเดียวเชิญอยากจะถามปัญหาค่ะไม่มีอาการอะไรให้กำจัดค่ะเออเชิญครับค่ะคือขณะนั่งฟังรายการไลฟ์สดของคุณลุงเนี่ยนะคะมีอาการตรงกลางหัวสมองหมุนติ้วๆนะคะแล้วก็ลิ้นชาแล้วก็จมูกชาเนี่ยค่ะแล้วก็ฝ่ามือเป็นจมูกวูบอันนี้คืออะไรคะปฏิกิริยาโต้ตอบของไฟฟ้าสถิตตัวคุณมีไฟฟ้าสถิตอยู่แล้วแหละแต่มันมีค่าลบมากค่ะของผมเป็นไฟฟ้าสถิตมันมีตัวกลางของผมลบเท่ากับบวกโอเคไหมเพราะฉะนั้นลบเท่ากับบวกหมายความว่าอยู่ตรงกลางมันมีพลังสูงมากหรือพลังความว่างก็ว่าได้ของทางฝ่ายผมนะครับทีนี้พอเราได้ยินเสียงมันก็จะปรับไฟฟ้าสถิตในร่างกายของคุณโดยพื้นยินสมองเห็นไหมครับและลิ้นมันเป็นพวกประสาทหมดนะคุยกับผมเดี๋ยวนี้รับรอง 100% ไม่หายตามเหยียบฟังให้ดีครับฟังเสียงผมไม่ได้นะแล้วจะมีคำตอบเองไม่หายมาเหยียบเลยกล้าท้าขนาดนั้นนะวันนี้โอเคนะพร้อม3แค่ฟังเสียงผมนะนะที่มีสมอลท็อกยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ทราบไหมใส่หู2ข้างโอ้โหมันจะไปรักษาแผลประเภทหลุมดำในสมองให้ทันทีนะอยากจะให้เตรียมสมองทอกให้ได้ครับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาลืมบอกไปขอให้เป็นเงื่อนไขหน่อยก็แล้วกันนะต้องการเอาเลยเกาหัวเลยมือเกาที่มันที่คุณว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะแล้วส่วนลิ้นก็ตะวันไปตะวันมานะครับหรือใช้นิ้วล้วงเข้าไปที่ลิ้นหายชาแน่นอนครับบอกให้ทราบไว้ก็ได้มาโอเคอธิบายความรู้สึกเลยครับผมยังไม่รู้สึกอะไรค่ะแปลว่ายังชาอยู่เนาะลิ้นหัวก็ยังจมูกหรือว่าจมูกมันตึ๊บลิ้นหายแล้วค่ะขยี้เลยจมูกตึ๊บมันยิ่งส่งซิกสัญญาณนะฮะโอเคขยี้เลยครับไม่รู้ร่างกายคุณมีผิวกระดิคุณขยับตรงนั้นทันทีนะเป็นหลักการง่ายๆนะครับขยับกระตุกกระติกมือหายไม่หายให้เหยียบตามมาเหยียบอ่ะมือขยี้ที่จมูกตึกๆนั่นนะครับเล็บสะกิดก็ยังได้หายด้วยใช้แค่เล็บสะกิดหัวจะเบาโปร่งนะฮะอุ้งมือค้อนหน้าผากตึ้งๆๆกระปั้นตัวทอยๆทั้งหมดมันอยู่ที่หัวด้วยตัวสมองเป็นตัวหลักด้วยนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกผมพูดจังคำพวกนี้เสียงผมเข้าหูสู่ใจมันจะไปปรับสมองของคุณเลยนะครับเหลือเชื่อมากเรื่องนี้ปรับเลยนะครับโอเคอธิบายความรู้สึกมาเลยครับไม่ต้องมาเอาใจลุงงอกนะจมูกหายแล้วค่ะแต่ลิ้นชาอยู่ถ้าอย่างนั้นก็แปลเมื่อกี้ลิ้นหายชาวันนี้ชาอยู่ให้เวลากับมันหน่อยทางนั้นนะโอเคไหมครับมันทำงานเพราะว่าไฟฟ้ามันเป็นผมใช้ว่า adapt apply นะฮะให้เวลาจัดตัวของมันเองนอนคืนนี้หลับสบายแน่นอนนะครับทั้งที่คุณไม่อยากจะให้บำบัดให้กำจัดอะไรใดแต่ต้องการคนช่วยจริงในภายใต้เงื่อนไขคำว่าชวนคุยนี่นะครับมันบอกให้รู้ว่าจะต้องช่วยโอเคไหมครับความสงสัยระดีแล้วครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเป็นข้อสงสัยอีกเชิญครับคือเมื่อสักครู่นี้คุณลุงพูดว่าไม่ให้เกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีกลัวจิ้งจกตุ๊กแกแล้วก็งูแล้วก็คางคกอย่างเงี้ยเราจะทำใจยังไงให้ฟัง
เลยฟังเลยครับฟังเลยครับผมตอบได้หมดค่ะจิ้งจกตุ๊กแกคางคกเดี๋ยวเพิ่งเอาเดี๋ยวเพิ่งงูเข้ามาใกล้ตัวเล็กขนาดถามว่ามันทำอะไรเราได้ความจริงตัวมันเล็กขนาดนั้นมันทำอะไรเราได้มันนี่ปัญญามันทำให้เราเจ็บปวดเลยนะจิ้งจกคางคกตุ๊กแกโอเคไหมค่ะความเป็นจริงของชีวิตจริงตัวมันเล็กขนาดนั้นทำอะไรเราไม่ได้เลยนะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเพราะนั้นลุงงอกชี้เนี้ยชี้นั้นไม่เกิดความเข้าใจเมื่อมันตัวเล็กขนาดนั้นมันทำอะไรไม่ได้เข้าใจยังครับคือราคามันอย่ามีข้อแม้อย่ามีข้อแม้มีข้อแม้ไม่จบถามว่าเข้าใจได้ยังเข้าใจแล้วค่ะเมื่อเข้าใจแล้วแต่มันก็จะหายกลัวโดยสิ้นเชิงมีแค่นี้เองครับย้ำเป็นครั้งที่155ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นคุณเอาคำนี้ไปใช้ฟังใหม่ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการกำจัดความกลัวต้องสร้างความเข้าใจนั้นเองสร้างความเข้าใจทำความเข้าใจผมมันเข้าใจทุกเรื่องผมจึงไม่กลัวสักเรื่องโอเคไหมครับโอเคค่ะเนี่ยเมื่อผ่านความเข้าใจปุ๊บมันจะกลายเป็นความมั่นใจโอเคไหมเมื่อไปเกิดความมั่นใจปุ๊บมันก็สุขใจแล้วก็สุขกายไปด้วยแล้วเกิดความมั่นใจในที่สุดกลับมาถึงงูต่อโอเคไหมงูนี่โดยสัญชาตญาณทุกความมีพิษงูไม่มีพิษก็มีเยอะแต่ขึ้นชื่อมางูแล้วครับผมเองก็กลัวเหมือนกันโอเคไหมค่ะวิธีการที่จะสู้กับสิ่งนี้โดยความนิ่งครับผมเข้าป่าเสมอนะครับงูจงอางงูเงานะเจอมาเยอะถ้าสัญชาตญาณของสัตว์เหล่านี้มันก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันถ้าเรานิ่งมันก็นิ่งเมื่อมันนิ่งไม่นานนักมันก็จะเลื้อยหนีจากรถตัวเราไปโอเคไหมครับค่ะถ้าเราไปกระทำมันมันก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะมาฉกเราเพราะฉะนั้นใช้ความนิ่งมันทำอะไรเราไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าไหมรู้จักค่ะพระพุทธเจ้าปราบมารด้วยความนิ่งกายสงบใจเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าไม่เคยชนะใครไม่เคยชนะอะไรแต่ไม่แพ้แน่นอนนะครับเห็นไหมความนิ่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากฝึกตัวตนให้ได้เขาด่ามาเราก็นิ่งโอเคไหมเข้าใจค่ะรู้จักลุงงอกก็ครับพวกนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วจะทำให้ความเจริญงอกงามเกิดขึ้นทั้งสติปัญญาทั้งการงานบริวารครับผมค่ะคุณลุงคำถามสุดท้ายมีอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะงั้นสรุปได้ไหมว่าหายชายังหายหัวเหออะไรต่างๆดีหมดได้ยังครับโอ้มันไปแล้วค่ะจบข่าวเนาะมันไปหมดเลยเพียงแค่คุยกับลุงงอกใช่ใช่ห้ามชื่นชมลุงงอกห้ามยกย่องลุงงอกแต่ลุงงอกมีดีให้ทุกคนในโลกถ้าสามารถรับผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงโอเคไหมโอเคค่ะโอเคอ่ะแสดงความดีด้วยครับพร้อมขอบคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเอาละกลับมาถึงหน้าจอสักนิดหนึ่งใช่ป่ะอย่ารังเกียจบุหรี่ผมนะครับยังไงควันบุหรี่ผมกลิ่นบุหรี่ผมก็ไม่ถึงบ้านท่านแน่นอนงั้นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่ตรงนี้นี่คืออันตรายครับอย่ารังเกียจตรงนี้ถ้าเขาสอนให้กลัวมาตลอดมนุษย์นะครับนะเอามาเร็งมาเสียงยัดใส่หมดนะครับสุดท้ายก็ขายของสวัสดีค่ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อ้าวเป็นไงฝนตกดีเย็นดีไหมฝนตกวันนี้ท้องไม่ค่อยดีเลยปวดต่อเหรอต้องการสุขภาพมันอ่อนแอลงเลยค่ะมันถึงได้ปวดขึ้นมางั้นฟังวิธีนะอ้าปากกว้างหายใจเข้าทางปากงับไว้นานๆกลั้นนานๆกัด
และจะมีพลังการกลับคืนมาที่จะมาช่วยรักษาตัวเองนะครับนะทำเอานะพร้อมยังพร้อมค่ะเอออ้าปากกว้างงับอ้าปากเหมือนกลืนน้ำกลืนเข้าไปในท้องเลยเหมือนกลืนน้ำทุกประการทำให้ได้ฝึกเอาให้ได้นะครับอ้าวเอาเรียวแรงไปเขมรท้องด้วยแล้วจะหายปวดท้องทันทีนะครับตบท้องเบาๆตึงๆๆๆไงฮะความเจ็บปวดไปอยู่กับลุงงอกงอกเออไอ้งอกก็ได้สะใจดีถามว่าเป็นจังไดคุณยายมาลาสบายว่าเห็นไหมบอกแล้วไงนะดีจังเลยเนาะอีกทีเบิ้ลขอเบิ้ลหน่อยยายขอเบิ้ลหน่อยโอเคยายขอเบิ้ลหน่อยเอาเบิ้ลเข้าไปอีกทีหนึ่ง3-2จะให้ดีพรุ่งนี้บริเวณนี้เตรียมหูฟังเขาเรียกว่าสมอลทอล์กเนาะเสียบสองหูหัวสองข้างโอ้โหจะดีมากเลยครับคุณยายเสียบอยู่โอ้ยนวดหัวทั้งนั้นเออเอามืออย่าวางไว้เฉยหัวมือเอามือมานวดหัวมันจะเบาหัวเบาศีรษะมากนะครับเออส่วนทางเท้าก็ถูกับพื้นอย่าใส่มันรองเท้าถุงเท้าที่บ้านอย่าไปใส่มันถูกับพื้นเป็นพรมเป็นเสื่อแล้วได้หมดครับขอให้จำว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเรื่องเดียวจะง่ายเยอะเลยครับกับตัวลุงหมอนะครับมันจะแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติของมันเองโอเคเป็นอย่างไรครับผมดีมากค่ะอาจารย์หลับสบายนะคืนนี้เนาะขอบคุณมากค่ะตื่นสวัสดีตื่นเช้ามาแข็งแรงโอเคจบข่าวครับเรื่องบุหรี่เนี่ยฮะเวลาสมมุติว่ามาบ้านท่านท่านให้ผมมาบ้านท่านผมก็ไม่เสียมารยาทอยู่แล้วผมจะไปสูบทำไมแล้วใช่ไหมครับอยู่บ้านผมก็สบายๆของผมแหละใช่ไหมครับนี่วิธีคิดเพื่อให้มันแยกแยกจากกันมิฉะนั้นท่านเป็นทุกข์เพราะว่าท่านถูกอัดมาเยอะไอ้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมท่านที่รังเกียจบุหรี่เกียจไฟบุหรี่ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าท่านได้กลิ่นบุหรี่เมื่อเวลาท่านอยู่นะถ้าท่านได้กลิ่นบุหรี่เมื่อท่านอยู่คนเดียวท่านจะรู้ว่าลุงงอกคือใครสุดท้ายโอเคผมท้าเลยนะเนี่ยรังเกียจบุรีนี่ครับรังเกียจบุรีผู้อื่นใช่แต่กลิ่นบุรีลุงงอกบอกให้รู้ว่าเป็นประโยชน์ผมใช้กลิ่นบุรีนี่ต้องเลยกำจัดไซนัสมานะไม่ทวนนะหรือว่าเชิญครับผมสวัสดีครับผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เฉยๆหรอกมันจะกลายเป็นขวางโลกนี่ดีกว่าเห็นไหมครับแน่ โอ้โหวันนี้หน้าใหม่เข้ามาเยอะครับท่านถ้าดูสังเกตนะฮะคุณบุญน้อมก็น่าจะใช่นะครับ
น้อยน้อยน้อยเพราะว่าพอดูชื่อดูเสียงแล้วครับค่อยๆฟังนะครับคุณบุญน้อมเขาค่อยๆฟังไประยะนี้เพราะว่าเริ่มต้นฟังกันละกันนะครับจะให้ดีเอาตัวมานะครับมันจะง่ายสัมผัสตรงนี้ปุ๊บปั๊บค่อนข้างจะเร็วมากเร็วมากเหลือเกินนะครับต่อไปมันหมดยุคยาครับไอ้พวกชากินเข้าไปให้ตายก็ไม่หายชาบอกยาเคมีกินจนตายก็ไม่หายชาผมกล้าพูดคำนี้ไม่ธรรมดานะครับ ไอ้พวกชาทั้งโปงนะอีกครั้งหนึ่งกินจนตายก็ไม่หายชาบอกยาเคมีเนี่ยครับยิ่งอันตรายไปยังปอดไปยังตับไปยังไตนะครับไปยังเนื้อเยื่อสารพัดเคมีมันอันตรายหมดนะครับรู้จักกันลูกงอกจำไปเลยครับเพื่อนเคมีอันตรายหมดอย่าให้เข้าปากนะแล้วก็อย่าให้เข้าเลือดเนื้อเชื้อไขอย่าให้เข้าผิวหนังจำไว้เลยครับนะทุกวันนี้ก็มีไม่ทราบว่าหลอกก็ไม่รู้นะบอกว่าฉีดป้องกันมะเร็งนู่นนี่นั่นเข็มละ5ล้าน3ล้านก็มี2ล้านก็มี1ล้านก็มีนั่นแหละครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มรวยกลุ่มรวยกลัวตายถ้าเป็นผมฉันยาก่อนที่จะฉีดตัวร่างกายให้หมดทุกไอเทมดูสิเดิม before มันมีอะไรฉีดเข้าไปปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละครับเอาผิดให้ได้อย่าให้เขาหลอกลวงเราครับครับผมพูดเช่นนี้ผมต้องการป้องกันไม่ให้ใครเอาเปรียบใครเพราะผมรู้ดีว่ามนุษย์ศึกษาเรียนรู้มายิ่งมีความรู้มากยิ่งเอาเปรียบมากเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วยนะยิ่งมีความรู้รู้มากยิ่งเอาเปรียบคนที่มีความรู้น้อยเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้ใครเอาเปรียบใครในใจผมจะเป็นยังไงเชื่อมั่นมาลุงงอกไม่เคยเอาเปรียบใครน้อยมากที่ผมจะใช้งานใครให้รู้น้อยมากน้อยเหลือเกินน้อยมากที่ผมจะสั่งคนน้อยมากบอกให้ทราบว่านี่คืออุปนิสัยใจคอที่แท้จริงนะครับโอเคไหมครับเดินไหมเนี่ยก็ค่อยฟังนะครับภาษาผมพยายามผมจะใช้ภาษาเด็ดขาดก็มีนะครับใช้ภาษาขอร้องก็มีแต่เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ภาษาสั่งการนะครับถ้าผมทำที่สั่งการเนี่ยรับรองว่าทุกเม็ดน้อยมากจะใช้ยกเว้นผมจะทำหน้าที่เป็นผู้นำไปนู่นนี่นั่นสั่งการหมดทุกกระเบียดนะครับถ้าผมสั่งการแล้วคนอื่นตัวจะสั่นนะครับเพราะว่าผมมีพลังด้านนี้นะครับโอเคภาพเบลอมันเบลอได้ไงภาพโอเคปล่อยมันเบลอไปเถอะครับเอาเสียงว่าภาพมันไม่ได้หล่อเลยแล้วลุงหมองจะมีอะไรเดี๋ยวมาเอาความหล่อความสวยความงามที่นี่นะครับเอาความเข้าใจเป็นหลักโดยการผ่านภาษาและอากัปกิริยาเป็นหลักนะครับจำด้วยครับนะขอให้จำนั่นก็เป็นตัวแวดเรานี่หน่อยนั่นเองนะครับโอเคหนูแพ้กลิ่นบุหรี่มากค่ะแต่ต้องการกลิ่นบุหรี่ของลุงจะได้หายเป็นภูมิแพ้โอเคบรรยากาศตรงแค่นี้เนาะผมดูเวลาแล้วนะครับ2:30ไอ้โทษ3:30ครับแล้วโอเคนะ3:25แล้วโอเคบ้านใครบ้านใครดีไหมครับสมควรกับเวลาเนาะคำว่าบ้านใครบ้านใครแปลว่าท่านจะหลับนอนพักผ่อนมันเรื่องท่านหมดแหละทีนี้ส่วนทางผมคงจะบอกแต่เพียงว่าโอเคอะไรก็ตามที่ท่านมีอยู่เวลานี้ขอให้ดูแลอย่าให้ใครมาหลอกลวงเอาไปผมเรียกว่าทรัพย์สินขาดนะครับขอให้สามัญที่ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินขาดของท่านญาติโกโหติกาการงานบริวารด้านนี้ดูแลปกป้องคุ้มครองกันนะฮะส่วนทางด้านการเดินทางทุกคนมนุษย์ต้องเดินทางแน่นอนออกจากบ้านบ้านไหนบ้านไหนจะออกจากบ้านทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนทางน้ำทางบกทางอากาศขอ
อาราธนาพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบด้วยพญานาคและพญามังกรอันเดียวกันตัวเดียวกันครับพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยให้ตามเพื่อดูแลด้านความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังเนาะเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม